เนี่ยหรอไม่เกินเขาบอกว่า1ก็คือปรับไป2โอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้พี่อ้ำกับพี่จอร์จอยู่ที่ฟอร์จูนนะคะวอล์กนี้นะคะเป็นวอล์กช้อปปิ้งแบรนด์เนมอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเรียบร้อยใช่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแบรนด์เนมมือ2นะคะที่ฟอร์จูนนะคะชั้น4โซนพลาซ่าชื่อร้านยูช็อปฟอร์จูนโซนพลาซ่าอย่าไปโซนนู้นนะเพราะโซนนู้นเป็นโซนโลตัสแต่โซนนี้เป็นโซนพลาซ่าใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะทุกคนวันนี้เรามาตอนที่เขากำลังล้างแอร์อยู่นะเขาไม่ได้ฉี่นะคะเขาล้างแอร์นะเขากำลังล้างแอร์อยู่นะคะทุกคนเราก็เลยยังเข้าไม่ได้นะคะเราต้องช้อปปิ้งข้างหน้ารอก่อนไหมเสื้อผ้าไหมพี่อ้ำเนี่ยดูเสื้อผ้าก่อนไหมเสื้อผ้าก็มีเยอะนะอะไรได้ไหมพี่จอร์จแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เรายังไม่รู้จักอาจจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่อันนี้จะเป็นร้านแบรนด์ในมือสองจากญี่ปุ่นแน่เลยเพราะมันดูเป็นแบบถ่ายให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเดินมาเราจะเจออะไรแบบนี้ใช่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นร้านที่แบบมีพวกกระเป๋ากระเป๋าต่างๆอยู่ข้างหน้าคือเป็นร้านแบรนด์เนมมือสองจากญี่ปุ่นแหละเนี่ยดูแล้วว่าอุ้ยเนี่ยนาฬิกาสวยอะเหมือนญี่ปุ่นเลยอะนี่มีแว่นตาด้วยเลแบนอุ้ยเลแบนแบบพับได้ก็สวยนะน่ะตายแล้วเสียตังค์แล้วเนี่ยใช่เสียดายน่าจะถ่ายได้มาด้วยน้องซีนอ๋ออุ้ยนี่พี่จอนนี่ก็น่ารักเป็นแบบว่าแว่นตาเต็มเลยอ่ะว่ะแว่นตาเยอะมากเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปอุ้ยนี่แว่นตาเยอะมากแว่นตาเยอะมากพี่จอนมีกระเป๋าไหมอ่ะเลือกเลยจะเอากี่คู่อุ้ยแว่นนับเป็นคู่หรือเป็นอะไรเป็นอันสิอุ้ยแว่นเยอะมากเลยพี่จอนที่เนี่ยอุ้ยพี่อ้ำโดนแน่เลยอ่ะอยากได้แว่นสีดำด้วยพี่จอเข็มขัดเต็มเลยอ่ะเนี่ยอ๋อเข็มขัดของอะไรบ้างคือตอนเข้ามาในร้านจะได้กลิ่นอายความเก่าๆอ่ะแบบอุ้ยนี่ดีจีใส่นาฬิกาแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่อุ้ยนาฬิกาเยอะมากเลยพี่จอสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วราคาดีด้วยนะราคาไม่แพงมากพี่จอเนาะอันนี้ไม่มีของที่ห้อนี้ด้วยอันนี้แพงนะสีน้ำตาลหรอสวยด้วยนะหนูอ่านชื่อไม่ออกขอดูไหมล่ะขอดูสีน้ำตาลสีเดี่ยมนะเจ๊กเกอร์เลอร์ไม่กล้าพูด235,000230,000โอ้ยจอตาถึงมากค่ะจำได้ไงว่ามันเป็นแบรนด์ใช่อันนี้ราคาเท่าไหร่นะ235,000ตัวนี้จะเป็นรุ่นเรียกว่ารีเวอร์โซค่ะจะมี2หน้ากลับได้เห็นไหมอุ้ยกลับได้ด้วยอ๋ออันนี้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะน่ารักกับพี่จอนก็ถ้าอยากสบายๆก็เป็นตัวนี้วันออกงานก็พลิกมาเป็นเลิศมากสวยค่ะขอลองหมุนได้ไหมคะลองแต่ว่าทำไม่เป็นง่ายค่ะเราดันใช่ค่ะกลับไปเลยนะเหมาะกับพี่จอนมากเลยนะดันใช่ค่ะเลิศดันสเลงใช่กับฝั่งนี้จะเป็นโทนสีดำชอบนะที่ว่าเป็นดีไซน์ที่แบบว่าทำให้เราแบบเหมือนมี2เรือนใช่ค่ะในช็อปน่าจะ7 ต่อ 4นี่ค่ะแพงมากเลยนะในช็อปเห็นมีค่าแรงในช็อปเอาแหวนเพชรเลยเหรอพี่จอนี่นาฬิกาเต็มเลยเหมือนเนี่ยเยอะมากแบบนี้จะถูกกว่าปะในยังไงไม่รู้น่าจะราคาลงมานิดนึงก็8,900สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวยไปหมดเลยทุกคนคือตอนนี้นะคะเหมือนมีคนจะโดนนาฬิกานะคะ1 คนไม่หรอกเอลจินอ๋อเอลจินเป็นแบบวินเทจนิดนึงมันจะเป็นรุ่นเก่าๆสวยนะสมัยก่อนราคาลองเทียบแขนราคาดูตรงนี้เหรอคะใช่ครับเท่าไหร่อ่ะ13,000ประมาณนี้ไม่ได้ขายแพงอุ้ยสวยนะเนาะกำลังดีเนาะขับผิวมากเลยใช้แบบกำลังดีเลยอ่ะพี่อ้ำสีอะไรหน้าปัดสีโดนนาฬิกาแน่เลยอ่ะแต่ชีใส่ไม่ได้หรอกดูนี่เด็กหรอข้อมือเด็ก 13,900แต่ว่าหน้าปัดสวยมากเลยนะเนาะหน้าปัดน่ารักอ่ะมันจะมีข้อให้เติมไหมไอหน้าแชมเปญนี้ลองที่มีข้อเปล่าอุ้ยนี่น้องเอากระเป๋ามาให้ดูทุกคนอันนี้กระเป๋าอะไรอ่ะนี่ค่าเทียร์ค่ะค่าเทียร์เหรอ6,900ต้องทำสีหน่อยข้างในใหม่มากค่ะอุ้ยทรงสวยมากเลยอ่ะทรงวินเทจเลยอ่ะมีอยู่เลยพี่ชอบค่าเทียร์6,900 อุ้ยสวยนะแต่พี่จอต้องสะพายให้หน่อยดิก็เอาไปด้านเดียวนาฬิกาก็จะลองกระเป๋าก็จะสะพายต้องเอามาเต็มข้อนี้โบโบสมัยนี้ใช่ทรงวินเทจอ่ะอุ้ยเนี่ยสวยพี่จออ๋อมีข้อให้สวยนะอ๋อนี่ป้ามาให้ดูแล้วเขามีสายต่อเพราะว่าคนที่เอาไปตัดอ่ะเขาก็คงเก็บไว้เนาะเนี่ยเขาก็คงเก็บไว้สวยมากเลยมันเล็กไปหรอพี่ก็หล่อสายมันก็พอดีได้ไงไม่หมายถึงว่าใส่ไม่เล็กค่ะสวยพอดีเลยเป็นฟิลแบบจิวเวลรี่เนาะใช่สวยของอะไรนะลอนจินสวยเวอร์ไม่เอาก็คือไม่มีแล้วนะเดี๋ยวคนเอาไปแล้วไม่ได้แล้วนะป้าเขาบอกทุกคนอันนี้พี่อ้ำชอบแบ็กมูนอุ้ยสวยนะลายสวยมาก9,500พี่จอคือแบบว่าตรงนี้มันสวยมากเลยนะแล้วเนาะใช่ยังไงเราไม่รู้เมื่อกี้เอากล่องนี้เก็บต้องแปลกออกไม่ได้เป็นแบบบางทีซี่ก็คือยกต่อยกมาแปลกออกนี่อุ้ยพี่จอสวยมากเลยเนี้ย2,900-5,000เอาเลยพี่จอสวยใหญ่หรอหมายถึงว่าหน้าปัดอ่ะเนี่ยเอะเลยสวยไม่ใหญ่เลยแม่สวยมากมันดูแบบเข้ากับเธอเลยเธอลองเอาไว้ตรงนี้สิเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะพี่จอมันเหมาะกับพี่จอมากเลยนะสีมันเป็นสีทองที่แบบสวยมากทองที่แบบทองอร่ามเนาะทองสวยทองอร่ามตาแล้วก็มันไม่มีแบบอะไรนะรอยขนแมวรอยอะไรเยอะอ่ะสภาพมันยังดีอยู่กริบมากไม่รู้มันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราซื้อข้างนอกน่าจะแพงเพราะว่านี่หน้าหนักเหมือนดีเลยประมาณเท่าไหร่นะแบล็กมูนรุ่นใหญ่กี่หมื่นมันตั้งแต่ปี2525ว้ายเขาแต่ยังไม่เกิดเลยแต่เรือนนี้ไม่ใช่แล้วมันจะจบตอนนู้นแรกๆมันออก30,000แก่หลังสุดอ่ะมันจบที่ประมาณ68,000แล้วก็discontinue ไปโอ้ยมันไม่แล้วนะพี่จอสวยมากเลยอ่ะใช่มันสวยมากเลยอ่ะนี่มีดีออนี่สวยนะประมาณนี้อยู่แล้วนี่ไม่ชอบดำเข้มสวยมากเลยอ่ะว้าย3,500อุ้ยแล้วดูดีราคาแรงมากทองแบบยังสวยอยู่เลยอ่ะอุ้ยพี่อันนี้สวยมากพี่จอลองใส่ให้ดูหน่อยสิถอดมาได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่อ้ำหนูจะใส่ขึ้นไหมอ่ะเอาวางเลยค่ะวางเลยออกมาเลยค่ะเอาเป็นเนมมาเลยค่ะดูเน้นเป็นแบรนด์เลยค่ะอุ้ยพี่ซอสสวยว่ะอุ้ยสวยค่ะสวยมากอุ้ยพี่ซอสอันนี้ก็สวยนี่ดอเช่ครับเป็นหน้านะคะอุ้ยดอเช่นี่คือเลิศนะพี่จอเพราะว่ามันดูเบาอ่ะมันดูใส่เราไม่เจ็บอ่ะพี่จอเอาวันนี้พี่อ้ำเอาดีกว่าของพี่จอลองเมื่อกี้อ่ะชอบพี่อ้ำเอาเลยแต่พี่จอใส่สวยนะแต่จริงอยากได้สีดำอันนี้ดิอออุ้ยดีออมาแล้วเหลือ 3,300 เกิดการแย่งเหลือ 3,300 โอ้ยสวยพี่จอร์จนี่ดีออ 3,300 สวยมากสวยมากอันนี้บาเลนเซียก้าอุ้ยบาเลนก็มา 3,250 อุ้ยบาเลน 3,200 ว่าบาเลนน่ะจอร์จมันเป็นทรงของเขาเลยอะน่ารักมากสวยเนาะก็จะใส่ให้ชีก็ต้องดีออนนี้เนี่ยชอบสไตล์สีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบโทนดำมันจะมีไหมอ่ะพี่ขอดูเฟอร์รากาโมสีน้ำเงินเนี่ยสวยมากแต่อยากได้สีดำทุกคนอันนี้ดีซีนะคะดอเช่ถ้าทรงนี้เฟอร์รากาโมมีตัวพี่สาวอันนี้ได้ไหมไม่ได้เรียบไปชิ้นเงียบแปลว่าไม่ได้มันบอกไม่ถูกมันเดี๋ยวมาดูอันนี้ที่เรามองไว้นะคะดูไม่ค่อยพอดีนี่สวยมากนะคะนี่อันนี้อุ้ยพี่ซอนแล้วมันไม่บีบหน้าด้วยพอดีเห็นไหมไม่บีบขมับด้วยอ่ะใช่อันนี้พอดีเลยเห็นไหมเพราะว่าหนูใส่แล้วหนูรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงมันไม่บีบหน้าปกติอ่ะมันชอบบีบหน้าทุกคนเวลาเราซื้อแว่นสไตล์แบบเนี้ยหลายเจ้าอ่ะมันจะบีบหน้าแล้วมันจะเจ็บบริเวณแบบว่าแถวเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่เจ็บไม่บีบฉันชอบมากเลยกำลังให้เขาหาสีดำอยู่ตอนนี้คือแบบว่าแอบร้อนอุ้ยอันนี้ก็ดอเช่สีดำเหรอเนี่ยทุกคนอันนี้ดอเช่1980นะคะสวยเนาะเอียงข้างมันนี่1,000 กว่าบาทเองอ่ะอุ้ยต้องแอบเจ็บนิดๆแคบนิดๆแต่สวย สวยมากวิดอเซ่ที่สวยความมันก้าวมากเหมือนนางแบบสลับด้านคอนกรีตมันเป็นแบบดีไซน์สลับด้านอะไรเงี้ยสวยขอกุชชี่พวกแบรนด์ข้างหน้าร้านอะไรนะคะพี่ซอยนี้ได้ไหมพี่ซอยได้ไหมต้องหาพี่ซอยเราได้ไหมเธอว่าไงน้องว่าโอเคไหมได้ค่ะอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ได้เท่มันแบบเราไม่มีแว่นเท่ๆเลยพี่ซองแต่นี่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะมันเป็นสีทองสวยมากเลยทุกคนเนี่ยอย่างถ้าตายเนี่ยสีดำไม่มีเลยใช่ไหมสีเนี้ยสวยเลยนะสวยมากทองสวยเกือบดำอ่ะคือทองมันสวยมากใช่สีดีส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะเป็นสีใช่แล้วส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะแบบไม่เป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีสีทองอะไรทองแบบนี้ที่เป็นแว่นใช่พอเย้ได้เนี่ยเป็นเงินเลยเนาะสวยมากเลยอ่ะ2002ว้ายดีออ2002เลิศทุกคนอันนี้เป็นดีออนะคะ2002จริงที่เจ๊เห็นร้านแม่เอ็นจีเขาขายเท่าไหร่4,500เลยหรอได้ไหมอันนี้ได้ไหมแม่แต่จริงชอบอันนี้มาดูเอะอะเนาะหนูว่าอันนี้ใส่แล้วปังไงมาดูเอะอะมาดูเอะอะใส่แล้วเหมือนมันเข้ากับทรงหน้าอันนี้มันดูแบบว่าโลโก้มันเบามันดูเบาโลโก้โมนี้อุ้ยพี่ชาวโลโก้โมสวยนะอุ้ยอันนี้สวยพี่ชาวนี่สวยเป็นแว่นดำตรงนั้นมันดูใสๆเนาะใช่เอาดำมันเป็นทรงที่แบบว่าพี่อ้ำน่าจะชอบอ่ะพี่ชาวน่าฝากถือพี่อ้ำถือดีออไม่ถือไหนใครจะมาแย่งหนูนี่แหละสองแล้วอุ้ยมันแอบคับนิดนึงได้ไหมแน่นไปแต่เก๋นะดูวินเทจใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ลองมาชอบดีออสุดตั้งแต่ใส่มาดีออเอาแล้วไงอ๋อสรุปคืออันเดียวมันไม่พอจริงๆอ่ะเนาะอันนี้สวยเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นสีเงินเนาะเราเป็นสาวอะไรทองกุชชี่พี่อ้ำ2,480ค่ะราคาไม่เกิน 3,000 เลยอ่ะทุกคนนี่ตัวนี้สวยราคาแบบ 2,000แต่ว่าอาจจะมีถลอกนิดหน่อยอ๋อมันเป็นอันนี้หรอตัวนี้มันเป็นลายใช่ค่ะเป็นลายตรงเนี้ยจะเป็นลายนะทุกคนเนี่ยเป็นลายกุชชี่สวยมากเลยอ่ะไหนเอาลองใส่อันนี้น่าจะได้นะใหญ่ๆหน่อยอันนี้ใหญ่หน่อยได้อันนี้ก็ได้น้องเชียร์มากเลยอันนี้เป็นลูกเจ้าของร้านหรอใช่ค่ะน้องเชียร์สุดเชียร์เก่งมากแม่เป็นลูกเจ้าของร้านนะคะลูกสาวเจ้าของร้านอันนี้ก็เก๋พี่อ้ำมีความเก๋ได้เนาะพี่อ้ำลองใส่ดีอออีกรอบหนึ่งสิยังไม่เห็นในจอเลยเนี่ยเหมือนชีเกิดมาเพื่อคู่เนี้ยขามันพอดีแล้วช่วงขาแว่นมันไม่บีบมันแบบมันพอดีกับทรงหน้าเลยอ่ะมันกลัวมากอ่ะเพียวก็เนี่ยก็จัดได้แบบนี้อีกแต่เอาสีดำก็คือซื้อไปเลยหลายอันแล้วเราเดี๋ยวใครที่ตามมานะคะทุกคนบอกเลยว่าจากแว่นตาได้แน่นอนเพราะว่าที่เนี่ยแว่นตาเยอะมากสำหรับใครที่ชอบแว่นตานะอย่าหาแว่นตาวินเทจมือสองอยู่มาที่นี่ได้เลยคือราคาพี่อ้ำเช็คเรานะคะถูกกว่าร้านในไอจีเนาะแล้วก็มีนาฬิกาด้วยนาฬิกาก็เยอะนี่มีแล้วนี่อะไรอ่ะดอเช่เอะอะมากอันนี้เอะอะมากทุกคนอุ้ยมันจะเข้าหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยกลัวมันอัดมากเลยอ่ะทำไมมันเล็กจังมันเล็กมากเลยอ่ะมันต้องแว่นเด็กมาได้สุดแค่ไหน1,800ไม่เอาหักคือเธอดูหน้าฉันด้วยแล้วเธอดูทางเข้าเธอนึกออกทางเข้าป่ะทางเข้าหน้ากับหน้ามันไม่ได้มันไม่บาลานซ์กันค่ะฉันไม่รอดเลยค่ะพี่อ้ำแนวนี้ไม่ชอบหรอเนี่ยมันฮิตอยู่พักหนึ่งนะก็ชอบอยู่กลมๆก็น่ารักนะมันฮิตอยู่พักหนึ่งนะเนี่ยเลแบนเลใจเลแบนมีเยอะมากค่ะพวกนี้ก็คือหาไม่ได้แล้วใช่ค่ะพวกนี้หาไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเป็นรุ่นตั้งแต่แบบสมัยคุณพ่อเด็กๆเลยค่ะเป็นวินเทจใช่แล้วรุ่นนี้นะรุ่นทองเหมือนกลมๆอันเนี้ยลงมาอันหนึ่งนะคะอันนี้ยังหาได้ไหมได้อยู่อันนี้มีอยู่คือจะบอกว่ารุ่นเนี้ย2,690น่ารักมากเลยอ่ะตรงเห็นไหมคะหูเกี่ยวมันเป็นแบบนี้อ๋อมันน่ารักมากเลยอ่ะมาพี่อ้ำลองสิมันเล็กไปไหมเล็กมากที่เราส่องกระจกดูดิมันเหมือนตัวการ์ตูนเลยก็ไม่รู้อ่ะเหมือนในการ์ตูนอ่ะเหมือนการ์ตูนอ่ะมันเล็กมากเลยอ่ะบ่ได้หน้าเลยไม่ได้หน้าเลยอุ้ยแล้วอันนี้ของอะไรอ่ะอันที่ 2เหรอคะ ลาฟลอเรนอุ้ยลาฟลอเรนนะโปโลไงพี่อ้ำใช่ค่อนข้างสวยมากสวยอยู่ค่อนข้างก็สวยค่อนข้างก็สวยอยากได้โทนสีดำนี่เก๋นะสีดำอ๋อนี่เป็นดอเช่หรอสีดำเนี่ยดอเช่ไหมอุ้ยอันนี้พับได้นะนี่ของอะไรนี่เลแบนใช่ใช่อ๋อเลแบนอันนี้อามานี่อามานี่หรอขอดูได้ไหมดูอามานี่ได้ไหมต้องซื้อให้สามีอามานี่มั่งไหมดูอามานี่มั่งไหมเพื่อนเนี้ยลองแว่นตาแบบเยอะมากต้องเปลี่ยนชื่อวอล์กนะคะไม่ใช่วอล์กพาช้อปปิ้งแบรนด์เนมแล้วนะคะพาช้อปแว่นตาพาช้อปแว่นตาแบรนด์เนมเฮ้ยอันนี้ได้นะเนี่ยดู everyday ดูไม่เอะอะเฮ้ยอันนี้ดูแบบสบายๆสไตล์แบบปกติแบบไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องแต่งตัวเวอร์ลุคนี้เลยเนี่ยไปตีกอล์ฟแบบนี้เลยได้นะนักเทนนิสค่ะนักเทนนิสก็ได้อะจะเป็นนักเทนนิสนะคะอมารีนนะคะวันนี้มันนึกไม่พอมันเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าต้องไปตีกอล์ฟแล้วแหละ2480นะคะอามานี่อ่ะใช่ให้ถั่วใส่ก็ได้นะไอ้อะไรนะที่เราไปดูที่เป็นถั่วเสืออะไรนะชื่ออะไรนะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้เวอร์ซาเช่เวอร์ซาเช่มีมาที่ไหนเวอร์ซาเช่แล้วเขากำลังหาให้ขายไปเยอะมากเลยหรอคนมาซื้อตัวเซเช่หรอใช่หนักไงมันทำตรงนี้ให้มันเป็นแบมบูเห็นไหมเนี่ยลายตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนไม้ไผ่อ่ะใช่วิ่งแล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นก็กะหรอกไหนที่เอาลองใส่ก่อนเลยอันนี้มาพร้อมกล่องนะเนี่ยซอสได้ไหมเบามากเลยอ่ะได้น่าจะใส่ได้เรื่อยๆแบบว่าออกไปข้างนอกไปตีกอล์ฟไปอะไรเงี้ยได้หมดเลยอันนี้ได้เลยพี่อ้ำดูแบบพอดีหน้าชี้ละชี้เอาละเลเบนหรออ๋อเลเบนเลเบนมีเลเบนสีดำนี่ก็ทรงนี้สวยเนาะกล่องทองอะไรอะกล่องสวยอยากได้ดำสไตล์เนี้ยพี่จอสวยมากมันเหมือนเกิดมาเพื่อเธอเลยเมื่อกี้น้องขอใช้คำพูดนี้ไปแล้วฉันบอกเลยว่ามันเกิดมาเพื่อเธอเท่านั้นพี่จอถ้าพี่จอไม่ซื้อพี่จอเสียใจถ้าไม่ซื้อเสียใจนะเพราะเมื่อกี้เห็นน้องเขาเอากล่องมาให้ดูเลยว่ามันแพ็กเกจมันเลิศแล้วราคาเท่าไหร่3,600ใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะราคาเลิศนะไม่โดนก็คือเสียใจนะกลับบ้านนอนไม่หลับนะร้องไห้เลยพระเจ้าลงโทษอย่างหนักเลยแรงมากพระสงฆ์บอกว่าต้องซื้อพระสงฆ์บอกแล้วให้ซื้อนะคะไม่ซื้อเดี๋ยวพี่โนดยิงนะพี่โนดถือปืนมาแล้วล่ะใช่พี่โนดถือปืนมาแล้วทุกคนว่ามันใหญ่ไปไหมโหวตให้หน่อยมันใหญ่ไปไหมอ่ะพี่อ้ำว่ามันแบบพี่อ้ำไม่เคยใส่แว่นใหญ่แบบเนี้ยพี่อ้ำกลัวแบบเป็นลูกไข่หวยไม่เหมาะใช่ไหมหรือว่าเหมาะโหวตมาแต่ว่าพี่อ้ำชอบตรงที่มันแบบตรงเนี้ยมันเอะอะมากเลยแล้วราคามันไม่ถึง 2,000 ทุกคนมันราคาดีมากแต่ก็แอบกลัวแบบมันจะเป็นลูกไข่หวยอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ่ะลองดูอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งเนี่ยมันอันนี้ดีกว่าปะมันดูแบบไม่เอะอะเห็นปะคือปกติอ่ะอันดีออเมื่อกี้มันเอะอะแล้วอันนี้ก็จะแบบเบาๆเนี่ยมันน่าจะเบาดีนะแล้วมองไปเหมือนแบบกันแสงดีแต่ว่าไม่มืดอ่ะเนี่ยได้นอนเนี่ยทุกคนคือน้องเขาเอาแว่นมาให้เราดูเยอะมากพี่อ้ำจัดไปแล้ว2พี่จอจัดไป1คือได้แว่นเลยทั้งที่แบบว่าพาพี่จอมาเป็นเพื่อนโดยที่พี่จอแบบว่าไม่ได้จะมาซื้อแต่พี่อ้ำมาจะมาซื้อแต่จริงๆอันนี้ที่มันพับได้มันก็กำลังฮิตน้ำช่วงหนึ่งเอาขอดูที่พับได้ไหมคะเลแบนวิจัง10,000 กว่าหรือ 4,000 กว่าทุกคนพี่อ้ำไปทำหายที่เกาหลีมาแล้วเลแบน1อันมัวแต่แต่งชุดไอ้นี่กันไปอันปกแว่นหายจำได้ว่าพี่จอดบ้าขายได้ไงก็ไม่รู้อันนี้ของอะไรวิลดนะจากแบบ10,000 กว่าหรือ 4,000 กว่าข้างในสภาพดีมากเลยอ่ะสภาพดีไม่มีลายเลยครบเลยใช่ไหมของครบเลยทุกคนกล่องกระเป๋ากระเป๋าสวยมากเลยอ่ะอันนี้เหลือ 6,000 กว่าอันนี้เหลือ 6,000 กว่าเท่าไหร่นะคะ18,000ป่ะประมาณ18,000เหลือ 6,000 กว่าสวยมากนี่พี่จอนนางใส่แบบนี้สวยวะแปลกใจมากเลยทำไมพี่จอนใส่แล้วสวยอามานี่พวกนี้เป็นใหม่หมดเลยไม่เคยมีใครใช้ค่ะอ๋อเป็นลดลงมาแล้วหรอตัวใหม่จาก18,000ใช่ค่ะลองไหมอันนี้เวลาไปสกีไงญี่ปุ่นไปสกีเธอฉีดวัคซีนให้ครบก่อนนะเดี๋ยวต้องไปวัคซีนลิงต่อแล้วนี่เขาต้อง3อันนะเธอเป็นฟีดาลิงหรือเปล่าครบ1ละลายในไทยแล้วนะอยู่บ้านยางจริงหรออุ้ยสวยวะได้ไหมได้ลุกได้มากเลยอ่ะ มาส่งพี่อ้ำหนูไม่ได้มาซื้อค่ะแต่ว่ามันค้ำอยู่ตรงนี้มันใหญ่มันค้ำสวยมากแต่อันนี้คือใส่เป็นแฟชั่นมันก็เก๋เนาะใช่แต่เมื่อกี้สวยกว่าแต่ว่าคือมันสั่นจมูกเรามันน่าจะแหมบไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันไหลลงมามันค้ำอยู่ตรงโหนกแต่ตรงเนี้ยมันไม่ค้ำมันไม่ชนมันมาชนตรงโหนกเธอทั้งโบท็อกทั้งร้อยไหมไงมันก็เลยยุบไปหน้าเธอก็เลยเลียวได้มีแบบขัดแบบว่าพวกบีอออะไรอย่างงี้ไหมชาแนลไม่คิดเห็นเขาลองเวอร์ซาเช่ไม่รู้เขาซื้อไปหรือยังมีอีฟแซงขอดูอีฟแซงกับของดอเช่กี่เด้อแซงมันจะมีตรงนี้นิดนึงเขาเก็บไว้นานแต่ว่าราคา 3,000 กว่าบาทอะ3,000 กว่าบาทมีกล่องด้วยทุกคนแต่ว่าจะมีรอยนิดนึงใช่ใช่เขาเก็บรุ่นนี้วินเทจเลยอะดูจากกล่องคือแบบรู้เลยว่าวินเทจใช่นี่สมมติว่าเราใส่นะมันก็จะแบบว่าสวยอยู่นะเดี๋ยวลองซูมใกล้ๆหัวเป็นยังไงจะเป็นฟิลโลโก้เล็กๆเนาะแบบไม่เอะอะวายดูไม่เอะอะใช่น่ารักมากเล็กๆมันของผู้ชายหรือเปล่าพี่อ้ำสีมันทรงมันคล้ายผู้ชายมีหนังนกกระจอกอะค่ะ 3,000 กว่ามีหนังนกกระจอก 3,000 อันนี้ไม่ใช่นี่หนังบัวมี 2,300 เองอันนี้วินเทจอะรุ่นเนี้ยน่ารักอะใช่พี่อ้ำไม่ดีแอนซีหรอนั่นอะวิน่ารักเนาะพี่อ้ำไม่ดูดีแอนซีหรออะดูโลโก้ใหญ่มากเลยราคาดีมากเลยอะทุกคนโลโก้สวยมากแล้วราคานะคะเท่าไหร่ 3,360 วิแรงมากจะบอกว่ารุ่นนะแต่พี่อ้ำมาชอบสีทองถ้าเป็นสีทองก็น่าจะโดนละเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีเงินไงมันไม่ค่อยเข้ากับดูวิแต่ว่าเข้าสีเข้ากับกระเป๋าเลยนั่นน่ะกระเป๋าดำเงินน่ะที่สะพายอยู่นั่นน่ะไม่เห็นหรอมันเหมาะกับชายเชิงเปล่ามันไม่ถึงหรอถึงอยู่นี่ไม่แต่มันเหลือเนี่ยวิพี่อ้ำเข้ากับชุดเลยอ่ะแต่ว่ามันเหลือเท่านี้นะเดี๋ยวสิมันเหลือเท่านี้นี่มันรูสุดท้ายเลยเหรอหรือไงเพราะว่าเห็นรูตรงนี้เหลือเต็มเลยใช่มันเกือบจะแบบไม่ได้แล้วอะมันไม่ควรจะเห็นรูตรงนี้เยอะเนาะใช่วิแต่มันสวยนะนี่มันเหมาะกับพี่จอนมากกว่าเพราะมันต้องคนผอมกว่านี้ใส่ออกมาแล้วมันแบบมันเข้าลุกอะเข้าชุดอะมันต้องผอมกว่านี้นิดนึงนะขอไปลดน้ำหนักก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปลดน้ำหนักเดี๋ยวมาซื้อใหม่อุ้ยนี่มีผู้กันจิตรกรอันนี้ด้วยจิตรกรพี่อ้ำเคยดูอยู่เป็นผู้กันจีนนะคะนี่เป็นผู้กันจีนจิตรกรสมัยก่อนเขาใช้ในการสู้รบกันได้ทำจริงจริงเรื่องอะไรวะที่เขาจะแบบว่ามีพลังเป็นตัวอักษรแล้วก็ปราบสู้กันได้ไม่ใช่ค่ะหงอคงไม่ใช่ค่ะพระธรรมสามสัมมังกรหยกเป็นมังกรหยกเฉยๆมังกรหยกอุ้ยของอะไรอ่ะอุ้ยนี่หนังมังกรเจ้าด้วยนะไหนขอดูหนังดิออนี่สวยดิออนะคะเดี๋ยวให้น้องใส่เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวจะสูงอุ้ยอันนี้ไซส์เจ้เลยนะนี่ไม่ใช่ต้องเจาะเพิ่มปะต้องเจาะเพิ่มเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่รูตรงนี้เป็นหนังนกกระจอกชีนึกว่าเป็นรูแต่จริงๆมันเป็นตุ่มนกกระจอกใช่เนี่ยรูเหลืออ๋อจะเป็นแบบโลโก้ดิออเล็กๆแบบนี้ใช่เหมาะกับคนประมาณเอวประมาณ40-80นั่นแหละอุ้ยไม่ใช่35ก็ได้แล้วมา36เพราะว่าพี่อ้ำ32แล้วมันเหลือไหนลองดูใกล้ๆดิดูหนังสวยมากหนังนกกระจอกในราคา 3,000 เกินไปปะหนังนกกระจอกแอฟริกาตัวสุดท้ายของโลกแรงมากคือตอนนี้นะคะอยากได้หลายอย่างมากมีแล้วก็ไม่มีไปดูนาฬิกาไหมขายไวมากทุกคนถ้าใครอยากได้ทุกคนต้องรีบมาเพราะว่าล่าสุดเฟซเพิ่งปิดไปก่อนหน้านี้เวลาเราเห็นเขาลงเราอยากได้พอเรามาปุ๊บแบบไม่มีแล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือขายไวมากจ้ะไวจริงๆนะหมดไววันต่อวันนะจ๊ะอัปเดตก็สวยเนี่ยอะไรของอะไรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้ก็สวยเนี่ยของอะไรเนี่ยเรามีแล้วทรงเนี้ยสีทองเนี่ยอันที่2ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยกลมๆแบนสีสวยนะมันเป็นสายตาค่ะเป็นสายตาชองเอลิเซ่อุ้ยเป็นชื่อเหมือนถนนที่ฝรั่งเศสสวยมากเลยแกดูขอบสวยมากแกดูขอบสวยมากนี่อ๋อเขามีบุมีสลับสวยมากเป็นแว่นสายตานะคะเดี๋ยวพี่อ้ำลองใส่พอพี่อ้ำเป็นคนสายตาสั้นจะได้รู้ว่าอุ้ยไม่ได้ว่ะลืมไปว่าใส่คอนแทคก็ใส่ต้องถอดคอนแทคก่อนไม่อย่างนั้นคูณ 2นะใส่ตาคูณ 2พอใส่แล้วมันเป็นยังไงพี่อ้ำเห็นเป็นยังไงหมดเลยค่ะจริงเหรอจริงมันชัดเกินจนเบลอใช่แต่ทรงมันสวยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแว่นสายตายาวแต่เท่าที่ดูแล้วแบบ ดูจากในเนี้ยดูตรงส่องตรงเลนตัวเนี้ยอยากเอาแว่นขยายเลยนะเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ครับดูตรงนี้ดิฉันนึกว่าแว่นขยายเบอร์ทุกอย่างปะทุกคนลองดูนะก็คือชัดจนเบอร์อุ้ยชัดเจ๊กล้องสามารถมองเห็นชัดเห็นไหมเนี่ยกล้องมันปรับได้เหรอกล้องเก่งอ่ะกล้องคือเลิศปรับค่าสายตาได้นะจ๊ะยอมไปอีกฉันยอมแล้วนะหนึ่งกล้องโซนี่ทุกคนเขามีจิวเวลรี่ด้วยนะมีแหวนมีตังหูด้วยเลิศน่ะน่าจะเป็นอัญมณีแคร์ปะน่าจะใช่หุ้ยอันนั้นก็ดีออปะหรืออะไรอะซีดีปะอันนั้นอะกุชชี่นี่กุชชี่จีน่ะอันนี้น่ะอ๋อ 7,800 สวยนะ17,000ละค่ะใช่ครับ17,000สวยมากไหนดูสิอุ้ยสวยมากเลยอ่ะอุ้ยได้แม่สวยมากทุกคนอันนี้เป็นกุชชี่นะคะอันนี้คือแบบเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วอ่ะของน่าจะใหม่เลยอ่ะเนี่ยน่าจะแบบเพิ่งออกช็อปไม่นานเพราะกล่องเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ 16,800 บาททุกคนตอนนี้เรา2คนก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าที่ร้านน่ะเป็นร้านที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าของค่อนข้างเยอะนะสำหรับพี่อัพพี่อัพว่าแว่นตาเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบแว่นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิปาถะใช่แล้วแบบจิวเวลรี่ใช่แล้วก็แว่นตากับนาฬิกาที่เป็นรุ่นที่แบบหายากๆรุ่นที่แบบเป็นวินเทจออกมาที่เนี่ยจะมีขายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นของแบบมือสองจากญี่ปุ่นก็จะมีแบบจิวเวลรี่มีเข็มขัดมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มเลยถ้าใครแบบว่าไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพอะไรเงี้ยที่แบบอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยถ้าอยากจะช้อปปิ้งอ่ะเราก็ลงสถานีไงใช่พระราม 9ขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาเรื่อยๆเลยอยู่ชั้น4ที่เนี่ยก็คือแบบว่ามาง่ายมากนะคะแล้วก็มีที่จอดรถด้วยถ้าขับรถมาก็ได้หรือว่าจะนั่งรถมาก็ได้นะคะชีจะใส่โชว์แล้วนี่พี่ไอด้าบอกไม่ได้อะไอด้าบอกไม่ชอบพี่อ้ำว่าสวยนะจะใส่แล้วสวยใช่ไหมว่าแว่นแบบนี้ถ้าไปซื้อแบบตามร้านออนไลน์อะไรเงี้ยราคาก็จะสูงกว่านี้เยอะเลยออนไลน์เขาขายกันไม่ต่ำกว่า5เนาะ5,000ยังไงก็ต้อง4 อัพอะใหญ่ก็4 อัพเอาง่ายๆไม่ที่ชอบแบบเพราะว่ามีกล่องด้วยกล่องคือมันดูแบบมันมาใหม่อ่ะนึกออกป่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีผ้ามีใหม่มันมีความใหม่เพราะว่าบางเราก็ต้องเลือกว่าบางชิ้นอ่ะมันก็จะแบบรอยเยอะแล้วเก่าบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชิ้นเนี้ยพอพี่จอยเห็นแบบมันแพ็กเกจมันมาแบบครบอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครว่างอยากมาก็มาช้อปปิ้งได้เลยนะคะคือป้าเจ้าของร้านใจดีมากคุณแม่ใจดีมากแล้วก็น้องที่เป็นลูกสาวแบบบริการดีมากแบบคอยหยิบนั่นนู่นนี่ให้ตลอดพรีเซนต์ตลอดดูแล้วใจเย็นแล้วไม่มีแบบว่าคือพวกเราอาจจะเลือกเยอะมากแต่ว่าเขาก็ใจดีไม่มีการบีเราเลยนะคะโอเคแม่จะหมดแล้วไปแล้วนะบ๊ายบาย